นายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชี้แจงตอบโต้ทุกประเด็นที่มีการกล่าวหาพาดพิงและนำไปสู่การยื่นร้องยุบพรรคตามคำร้องที่อ้างว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำกรรมการบริหารพรรคทั้งการตั้งครม.หรือว่าการเรียกแกนนำพรรคร่วมหารือที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยนายวิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่กังวลในคำร้องนี้พร้อมกับยืนยันค่ะว่านายทักษิณไม่เคยสั่งการใดหรือว่าแทรกแซงในพรรคเพื่อไทยค่ะและยังหยิบยกกรณีกระแสข่าวว่านายทักษิณสั่งให้นายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกแต่ว่าสวนทางกับข้อเท็จจริงที่มติพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรจึงเชื่อว่าเป็นไปได้ยากนะคะที่ว่านี่จะเป็นเกมล้มพรรคเพื่อไทยค่ะตามกระแสข่าวที่พูดกันมาว่าท่านทักษิณสั่งได้เนี่ยก็ท่านชัยเกษมก็เป็นนายกไปแล้วสิทำไมเป็นคนแพทองธารล่ะครับมติพรรคเพื่อไทยสำคัญกว่านะไม่ใช่ว่าผมเองก็ไม่ใช่สามารถไปสั่งผู้แทนได้เราเนี่ยยึดในระบอบของประชาธิปไตยทุกคนมาจากทุกพื้นที่มีความคิดเห็นเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครครับไปแทรกแซงได้เนี่ยรัฐบาลยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าการโหวตเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1จะกำหนดหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลเรียบร้อยและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วโดยคาดว่าน่าจะเป็นหลังกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะด้วยต้องการให้มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆก่อนโดยเฉพาะขณะนี้ที่ประชาชนรอการช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ค่ะส่วนในวันพุธที่28สิงหาคมนี้ทางวิปฝ่ายรัฐบาลก็ได้มีการนัดหารือกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรื่องการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะหลังจากที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมโดยยอมรับนะคะว่านักการเมืองต่างก็กังวลเรื่องของการตีความคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะค่ะคุณเพื่องนภาคะส่วนท่าทีปฏิกิริยาของนายทักษิณชินวัตรต่อเรื่องของคดีเรื่องของคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยนะคะนายทักษิณบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าอย่าไปสนใจค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ